เลื่อนรถวิธีมุกไหนปลาเด็ดเอาใส่ยังไงเครื่องมันใส่ยังไงไทยหัวบักพริกหัวคั่วน้ำบ่เนี่ยของชิโร่ได้หลายของชิโร่ได้หลายได้หลายเสียบหลายสูตรสูตรอันมักใส่ปลาปลาเดือดควันของดีอันนี้ผักสามร้อยโอ้โล่สามร้อยก็บ่แม่นว่าหากินง่ายๆเด้แต่ว่ากับคุณยุ่งแต่ว่าจะโตเนาะนี่โอ้ใส่ผักอีตูใส่หลายแคบหลายเบิ่งวิธีห่ออันนี้คือมักไว้แล้วอันนี้คือใส่ผักนี่เป็นตัวแคบแต่ประกอบไทยผอมปลาขอด้วยเป็นไงแซ่บป่ะจุ่มเลยแซ่บป่ะเห็ดย่ำใดแซ่บย่ำน่ะคืออยู่ครับไม่ใช่คุณคนมาเผ็ดกับเขาพอเลี้ยงเหี้ยเขาเห็ดได้เมื่อหนึ่งก็เลี้ยงเหี้ยเขาเห็ดได้เมื่อหนึ่งไม่ใช่คุณกุ่นเป็นกำลังร่นตองตองเอามาต้องร่นให้มันอ่อนก่อนเนาะต้องร่นให้มันอ่อนก่อนเวลาไปห่อมันจังบ่แตกบ่ร่นไปตองมื้อนี้ฝนกับฝนตกครับมื้อนี้กับยางคักตกมาแรงๆจ้ะนี่ยกไปตองอันนั้นไม่จัดทุกอย่างต้องลวกต้องลวกทุกอย่างต้องลวกนี่ใบตองเอามากันลวกให้มันอ่อนก่อนครับกระสั่นมันจะแตกไปห่อหมกห่อหมกแล้วมันสิแตกปิ้งใบตองนี่ว่าลวกใบตองเตาพอดีครับกรรมวิธีการฮอนบอลฝนตกกู้ดีหักเลยต้องเสียใบตองก่อนเลยเออธรรมดามันขัดมันใส่แล้วอย่างไม่ขี้ไรตึกน้ำมันตึกน้ำเล็กปิ่งน้ำมันเล็กปิ่งโอ้น้ำมันหมูแนวกับจะเป็นหลายไม่กินแก้วอุปกรณ์การแสดงมางั้นได้สามหมกนี่ตะบอลชูกัดฮักกันหมกใหญ่ละหมกใหญ่ละมากับกัดกันพ่อหมาง่ายๆบ้านๆโอ้อันมันต้องเอาใส่จานสิมันก็ห่อง่ายมันเถอะมันเป็นตองหลองอยู่เนาะจานเนาะเอาไปตองไว้จานแล้วก็ตักใส่โอ้เสียบเลยไม่กินแก้วห้องเป็นไม่เสียบมกจังดีใส่อึ้งมาห้องเลยเต้าออกบ่อึ้งบ่อึ้งบ่อ
นี่ห่อนกับซึมทำการแสดง1มก1มกพันไปกับไฟพอดีผุนลูกน้องพากินแซวเลยผุนลูกน้องตากินมื้อนี้ฝนตกเนาะมูสู้ไปหาจับกบจับเป็ดกินเด้ออีก1หม้ออีก1หัวใส่ปลากันนี่กับบักง่ายๆดูต้องแข็งเลยจวดของแท้ว่าเบิ่งมันเป็นเลยมันได้3เฮียนลงไปใหญ่ตรงเมนอุปกรณ์การแสดงมันคักดีวะอุปกรณ์การแสดงอ่ะคักนะสากหายวะเฮ็ดอยู่ผู้เดียวสากหายวะมกที่2มกละร้อยมกละร้อยกับพ่อสื่อเด้อนมันบ่แม่นแนวโอ้เสียงหมาเกินมากไล่กัน2มกต่อมาไฟครับไฟพอดีๆเลยไฟบ่แห้งเกินไปวนเลือดเศร้าแล้วสื่อมากิโลหนึ่งครับใส่ปลากิโลละ300ได้3มกเพราะว่าตั้งใจเฮ็ด3มก ไปส่ง3เฮียนเฮียนละมกโอ้ขวดเอามือเลยใส่เนาะเนี่ยโอ้ของดีเนาะเครื่องเนาะเนี่ยล้วนอยู่นี่เครื่องเนาะเครื่องของดีเหยียบไว้ก่อนดิมันยังข่อยย่าเวลาย่างแล้วมันบ่เป็นน้ำไหลออกมันสิแข็งโอ้โหเหยียบไว้ก่อนถ้าบ่เหยียบไว้มันสิเป็นน้ำเวลาหมกเหยียบไว้มันเข้าเกียร์แล้วมันแข็งโอ้มีเทคนิคมีอาชีวะอยู่ตัวนี้ถ้าออกมาหมกเลยมันเป็นน้ำต้องมักเกลือไว้ก่อนบ่ว่าการใส่สดมันก็บ่เป็นหยังแต่ว่าก็ซอยคว่ำรั่วไปอีกเนาะบ้านสวนปากกุ้งเกิดความมั่วไปอีกเกิดความมั่วมันก็แข็งมันแข็งมันก็จีบว่าเป็นน้ำทุกวันหรอกไม่ตรงก็ได้ไม่ตรงก็แปลมันตกมาชุ่มช้ำเลยมันน่าจะใครไปปลูกมาเป็นแนวกินแต่นี่คือพวกปลูกเราเลี้ยงเห็ดแนวกินเห็ดอยู่เมื่อมือมากหลาย3มุกเรียบร้อยครับรอฟังข่าวปั่นยิดไว้จะรอถามข่าวมันปั่นปวดมือเคียงขั้วเพิ่นสวนผักเพิ่นครับยุคห่างเตาไฟเลยนี่นี่เตาเห็ดแนวกินอันนี้สวนผักแน่นอนบ่แน่นอนบ่ของแท้ของแท้ของแท้มาซ่อมบึงครับมุกใส่ปลาบ่โอ้ไก่แล้วไก่แล้วไก่ก็ได้ลิ่มรสแล้วมุกใส่ปลาของแท้ของดีอีสานมันบ่แม่นหาจริงง่ายเลยครับนี่ใส่ปลาไฟเพิ่นต้องใจเย็นตื่นเด้นี่โอ้เริ่มแล้วเริ่มเลี้ยงหุ้ยๆแล้วอีกสักครู่ได้ริมรถแต่แท้นี่ครับไฟต้องดูแลไฟให้ดีครับกระสันมันก็สิใหม่มันบ่สุก
ใส่ควมพิธีพิถันเติบดูจิบไว้ก่อนเดี๋ยวมาบึงไหมเรียบร้อยครับทุกเรียบร้อยแล้วเรามาชมว่ามันสวยงามขนาดไหนมันเปิดออกเบิ้งมันเป็นตาอร่อยซ้ำไหนมันเป็นตาแซ่บประมาณไหนมกใส่ปลาในตำนานอีสานคลาสสิกของเสียบอีสานครับเสียบอีสานมันหากินยากแค่ที่มกใส่ปลาคุณอ่ะถึงไข่ไหมโอ้ไข่ปลาอู้หยอดหยอดมีแต่ไข่งามๆมีแต่ไข่ยังไงก็ใส่มันก็เสียบไปแห้งเดี๋ยวไข่อีกร่างกายโอเคครับโอเคไหมสุดยอดเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดบ้านสวนเนี่ยวด้วยครับบ้านสวนปากุลปากุลสวัสดีครับ